กลัวลอบสังหารน้องสาวคิมสลับปากกาก่อนพี่ชายลงนามข้อตกลงสมิธก็เกิดเรื่องที่ว่าทำไมน้องสาวของคิมจองอึนต้องสลับปากกาให้พี่ชายให้พี่ชายใช้ปากกาของเธอแทนที่ปากกาที่เตรียมเอาไว้ก่อนที่ผู้นำเกาหลีเหนือจะลงนามข้อตกลงร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์ในการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักออกมาตั้งข้อสังเกตในพฤติกรรมที่แปลกของคิมโยจองซึ่งเป็นน้องสาวของคิมจองอึนซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือหลังจากที่มีคลิปวิดีโอซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอรีบนำปากกาของตัวเองออกมาให้พี่ชายใช้แทนปากกาที่เจ้าหน้าที่ที่เตรียมเอาไว้ให้ก่อนที่นายคิมจะลงนามข้อตกลงร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์ในการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อ12มิถุนายนนี้ก็เกิดเรื่องประหลาดดังกล่าวเริ่มต้นจากที่ผู้ติดตามของคิมจองอึนที่มีอยู่คนหนึ่งได้ใส่ถุงมือสีขาวเข้ามาตรวจสอบปากกาลูกลื่นซึ่งมีลายเซ็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้ถูกเตรียมไว้ให้นายคิมได้ใช้งานเพื่อการลงนามแต่พอถึงเวลาจริงเมื่อคิมจองอึนและนายทรัมป์มานั่งที่โต๊ะคิมโยจองซึ่งเป็นน้องสาวก็รีบมาประกบคิมจองอึนและได้ส่งปากกาของตัวเองให้พี่ชายทันทั้งนี้ก็มีการคาดเดาสาเหตุเบื้องต้นของเรื่องนี้ไปต่างๆนานาบนโลกออนไลน์เช่นว่าฝ่ายเกาหลีเหนือกลัวการลอบสังหารเพราะสำนักข่าว CNN เคยรายงานในอดีตว่าสายลับเกาหลีเหนือซุกซ่อนอาวุธหลายอย่างในรูปแบบของปากกาโดยนักข่าว CNN ก็ได้อ้างว่าเคยเห็นปากกาที่ยิงกระสุนปืนออกไปกับอีกด้ามที่ซุกซ่อนเข็มพิษเอาไว้อีกด้ามของปากกาได้ซุกซ่อนเข็มพิษเอาไว้เหตุผลอีกอย่างหนึ่งคือคิมโยจองซึ่งเป็นน้องสาวของคิมจองอึนนี้กลัวว่าฝ่ายอเมริกาจะแอบเก็บรอยนิ้วมือ DNA หรือตัวอย่างเหงื่อของพี่ชายไปเพื่อตรวจสอบสุขภาพของนายคิมหลังก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายคิมได้นำส้วมส่วนตัวที่เคลื่อนที่ได้มายังสิงคโปร์ด้วยและเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่ว่าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ก็คือว่าผู้นำเกาหลีเหนือกลัวถูกเก็บอุจจาระไปตรวจสอบ